วัสดีครับวันนี้ผมจัมโบ้ลำดวนลาติโก้ครับกับตกปลาไม่ได้ปลาเริ่มได้ปลามาบ้างหลังจากที่ฝนมาหลายปีเลยอ่ะ2ปีอ่ะปีอ่ะง่ายๆนะวันนี้ผมจะมารีวิวเหยื่อตัวนี้ครับนะฮะเป็นเหยื่อที่ซื้อจากจีนครับตัวหนึ่ง20กว่าบาทนะครับซื้อมาหลายตัวเหมือนกันก็อยากรู้ว่ากระสูบจะกินหรือเปล่านะฮะแต่ผมเห็นหลายท่านนะฮะนักตกปลาใช้ตัวนี้กินดีมากเลยก็เลยอยากทดลองก็จะมาตีที่น้ำลายจะชัดนะครับเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปลองเล่นกันบ้างนะทรงนี้ทรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าได้ปลาหรือเปล่าได้แล้วหนึ่งทีนี้ทีนี้คือสั่งกับว่ามาอีกหนึ่งมาอะไรวะอ
สุดตัวนี้ใหญ่มากด้วยอันนี้อยู่ที่43เซนนะครับ43เซนก็ฟุตกว่านะครับ43เซนเป็นอักสูบนะฮะตรงน้ำไหลตูน้ำใช้เหยื่อตัวที่ผมว่านี่แหละมันจะเรียกชื่อว่าอะไรก็เป็นปลั๊กนะครับมันพอดีคำอ่ะมันกินแบบเต็มๆเลยอ่ะนะไซส์สวยครับก็น่าจะมีโลกว่าหรือถ่ายรูปหน่อยแล้วกัน